วันนี้ที่เขาโฟกัสกันไปที่ตลาดหุ้นจีนแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดกับกลุ่มของเทคโนโลยีอีกหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยโดนเรียงกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นตีตี้ชูซิงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเรียกรถที่ใหญ่ที่สุดของจีนนะคะที่ทางการเนี่ยจัดระเบียบต่อมาก็จะเป็นทางด้านของเทนเซนต์วันนี้มีอีกค่ะก็เป็นกรณีที่การประกาศให้โรงเรียนกวดวิชานะคะที่ต้องยื่นจดทะเบียนเนี่ยเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอันนี้ก็เป็นการจัดระเบียบและค่ะบริษัทต่างๆในประเทศจีนแต่ทั้งนี้ค่ะเราไปดูหุ้นจีนที่ไปจดทะเบียนนะคะเทรดอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐกันหน่อยเพราะว่าช่วงหลังๆพอเขามีการจัดระเบียบบริษัทจีนเนี่ยหลายๆบริษัทเกิดขึ้นเนี่ยราคาหุ้นก็ลดลงดัชนี Nasdaq Dragon China ค่ะเป็นดัชนีที่ติดตามหุ้นของบริษัทสัญชาติจีนที่ใหญ่ที่สุด98บริษัทแรกนะคะที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐปรากฏว่าร่วงลงมาเกือบร้อยละ15ในช่วง2วันที่ผ่านมาและถือว่าร่วงลงกว่าร้อยละ45นะคะนี่เกือบครึ่งนะร้อยละ45นับตั้งแต่ไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถ้าเอาจริงๆนี่ก็คือสักประมาณ5เดือนนะคะ5เดือนโดยประมาณการร่วงลงครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลจีนเริ่มปราบปรามบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมการศึกษาเร็วๆนี้ด้วยการเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้มูลค่าหุ้นจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐหายไปประมาณ 770,000 ล้านดอลลาร์ก็ถ้าตีเป็นบาทไทยก็กว่า25ล้านล้านบาทนะคะในช่วง5เดือนที่ผ่านมาสำหรับการเคลื่อนไหวล่าสุดอย่างที่เรียนกับชมไปค่ะรัฐบาลจีนเนี่ยนะคะก็คือโดยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และก็คณะมนตรีได้ประกาศเมื่อวานนี้ให้โรงเรียนกวดวิชายื่นจดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรรวมถึงจะไม่อนุมัติจัดตั้งสถาบันกวดวิชาแห่งใหม่ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นที่จีนนั่นเองนอกจากนี้ยังมีประเด็นว่าหน่วยงานของรัฐบาลจีน7แห่งรวมไปถึงสำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐได้มีการประกาศแนวทางคุ้มครองพนักงานจัดส่งอาหารในแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นการประกันรายได้ของคนขับหรือไรเดอร์ให้สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำรวมถึงการจัดหาประกันนะคะแล้วก็ผ่อนคลายเส้นตายสำหรับการจัดส่งด้วยค่ะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ๆที่ในประเทศจีนนะคะแล้วก็หลายคนที่เป็นนักลงทุนก็ตามดูกันเยาะกันต่อนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ